คุณผู้ชมครับไปต่อที่เรื่องของเยาวชนอีกสักหนึ่งการแข่งขันนะฮะนั่นก็คือการแข่งขันแบดมินตันกันบ้างครับเทียนอยู่นี่ครับเป็นการแข่งขันแบดมินตันรายการบาห์เรนอินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ 2022 ครับที่ประเทศบาห์เรนครับชิงเงินรางวัลรวม 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐครับหรือประมาณ 500,000 บาทนะครับแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 4 ธันวาคมเทียนอยู่นี่ครับรอบชิงชนะเลิศครับนี่เป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวครับน้องพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์เสื้อสีแดงครับมือ120ของโลกจากประเทศไทยครับหวดเอาชนะเอสเตอร์วาโดโยครับมือ119ของโลกจากอินโดนีเซียไปได้2เกมรวดครับ21-17และ21-16ครับคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวรายการนี้ไปครองได้สำเร็จนะครับซึ่งหลังจากการคว้าแชมป์รายการนี้นะครับจะทำให้น้องพิงค์เนี่ยโอ้โหอันดับโลกนะดีขึ้นเลยนะครับจาก120เนี่ยจะติดท็อป100แล้วนะมาอยู่อันดับ93ของโลกในสัปดาห์หน้าค่ะแล้วพิงนี่อนาคตดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วดูสิน่ารักด้วยใช่เขามีฉายาไงนักแบดมินตันหน้าหวานหวานจริงๆคือหน้าหวานแต่ฝีมือนี่โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะฮะตอนนี้ก็ยินดีกับน้องพิงด้วยนะครับส่วนประเภทคู่ผสมครับไตเติ้ลรุตนภักอุบทองครับจับคู่กับเจนเชอร์นิชาสุดใจประภารัตน์ชุดสีแดงครับก็ยังแข็งแกร่งแล้วก็โชว์ฟอร์มร้อนแรงได้อย่างต่อเนื่องนะครับหวดเอาชนะเรดดี้บีสุเมธกับมานิชาเคครับคู่จากอินเดียไปได้2เกมรวด22-20และ21-17ครับสามารถคว้าแชมป์ในประเภทคู่ผสมรายการนี้ไปครองครับและทั้ง2คนนี้ก็ขยับอันดับโลกนะครับมาติดท็อป100เช่นกันครับจาก107นะครับมาอยู่อันดับ81ในสัปดาห์หน้าครับ